สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The ันวิทย์และนี่คือ The History ในหัวข้อ Geography หรือภูมิรัฐศาสตร์ตอนสุดท้ายแล้วครับตอนที่10เราจะพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ในกลุ่มภูมิภาคหนึ่งครับเป็นภูมิภาคสุดท้ายที่เราจะพูดถึงแล้วนั่นก็คือ Arctic กครับหรือจุดเยือกแข็งณนขะั้วโลกเหนือซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะแย้งว่า เอ้ยมันเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์มีที์เป็นพื้นที่ทเป็นภูมิศาสตร์สัแต่ตอนไหนเพราะโควโลกเหนือมันไม่มีผืนแผ่นดินมันเป็นเพียงแค่ก้อนน้ําแข็งก้อนใหญ่ที่มีความหนาวเย็นมากๆแต่ในความเป็นจริงของโลกใบนี้ครับ ภูมิภาคอาร์กติกกลายเป็นภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูงที่สุดครับเพราะบรรดาประเทศที่อยู่รอบๆอาร์กติกและบางประเทศที่อยู่ห่างากอาร์กติกอยากจะเข้าไปมีสังครรมในพื้นที่นี้มากที่สุดครับเพราะพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่แม้มันจะหนาวเย็นแต่เรื่องราวของมันร้อนระอุเลยครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและฟังกันได้เลยครับ ยามนุษย์น้ำแข็งปรากฏกายครับพวกเขาจะลุกมาด้วยกำลังมหาศาลใครเล่าที่จะมีกำลังปานนั้นชาวรัสเซียยังไงล่ะไม่มีใครในภูมิภาคอาร์กติกนี้ครับที่จะโดดเด่นเท่าหรือพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมอันรุนแรงเท่ากับพวกรัสเซียแล้วประชาชาติอื่นๆล้วนถูกทิ้งห่างในภูมิภาคนี้ไปเลยครับและในกรณีสหรัฐอเมริกาก็ดูเหมื่นไม่แม้จะพยายามที่จะไล่กวดให้ทันด้วยซ้ำ อเมริกาเป็นชาติที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคอาร์กติกครับแต่เป็นชาติอาร์กติกที่ปราศจากยุทธศาสตร์สำหรับอาร์กติกซึ่งเป็นภูมิภาคท,ที่กำลังร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆครับบัดนี้นะครับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนปรากฏเห็นให้ชัดกว่ายุคใดๆครับในอาร์กติก น้ำแข็งกำลังละลายครับเปิดทางให้เข้าสู่ภูมิภาคนี้ง่ายกว่าแต่ก่อนอีกประจบกับการค้นพบแหล่งพลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมันมาใช้ทำให้ในบรรดาชาติอติกพุ่งความสนใจไปที่โอกาสที่จะได้เสียในสภาพแวดล้อมที่โหดหินที่สุดในโลกหลายประเทศในภูมิภาคแข่งขันการอ้างสิทธิ์ซึ่งก่อนนั้นพวกเขาไม่คิดจะแยะแสแต่ก็มีอะไรมากมายเหลือเกิน ที่ใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือมันครับแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ก้อนน้ําแข็งก้อนหนึ่งเท่านั้นและมีประเด็นให้ทะเลาะกันไม่น้อยเลยทีเดียวคําว่าอาร์กติกเนี่ยนะครับมันมาจากสากรีกครับว่าอาร์ติคอสแปลว่าใกล้กับหมีซึ่งอ้างถึงกลุ่มดาวหมีใหญ่ที่ดาวสองดวงสุดท้ายในกลุ่มจะวางแนวชี้ไปทางทิศเหนือมหาสมุทรอาร์กติกมีพื้นที่5.4ตารางไมล์และ ทำให้มันเป็นมหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลกแต่ก็ยังใหญ่เกือบเท่ากับรัสเซียและมีขนาดเป็น1.5เท่าของสหรัฐอเมริกาไหลทวีปในพื้นมิในพื้นมหาสมุทรนี้กินพื้นที่มากกว่ามหาสมุทรใดจนเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุที่ชาติต่างๆยากจะเห็นพ้องในประเด็นเรื่องขอบเขตอธิปไตยภูมิภาคอาร์กติกครอบคลุมดินแดนส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคนาดาฟินแลนด์กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียสวีเดนและสหรัฐอเมริกานั่นก็คือส่วนของอะลสกานนั่นเองครับมันคือดินแดนแห่งความสุดข,ขั้วครับในบางพื้นที่อุณหภูมิในฤดูร้อนจะพุ่งถึงถึง26องศาเซลเซียสเป็นเวลาสั้นๆแต่ตลอดฤดูหนาวอันยาวนานอุณหภูมิสามารถต่ำลงได้สูงสุดถึงลบ45องศาเซลเซียสอาร์กติกประกอบด้วยลานหินและแนวหินแล้วแนวเขาหินที่ซึ่งลมเย็นเยือก โกรกกระนำฟอยอดตตะการตาทะเลทรายขั้วโลกรวมถึงแม่น้ำที่นี่คือสถานที่แห่งอันตรายใหญ่หลวงและดินแดนอันง,งามงดหยดย้อยที่สะกดผู้คนมานานนับสหัสวรรษการสำรวจครั้งแรกนะครับถูกบันทึกขึ้นว่าเกิดขึ้นในปีที่330ก่อนคริสตกาลครับโดยนักเรียนเดือกรีนนามว่าไพทิทียสแห่งมาซิเลียนผู้ค้นพบพิภพแปลกๆที่เขาตั้งชื่อว่า ทูเลครับและเมื่อกลับถึงบ้านในเมดิเตอร์เรเนียนมีแค่ไม่กี่คนที่เชื่อเรื่องเล่าอันน่าทึ่งของเขาเกี่ยวกับดินแดนสีขาวบริสุทธิ์ทะเลเยื่อแข็งและสัตว์หน้าตาพิลิกพลั่งรวมถึงตัวหมีขาวขนาดมหึมาด้วยทว่าไพรเทียสเป็นเพียงคนแรกในะบรรดาผู้คนมากมายตลอดหลายศตวรรษที่บันทึกถึงความมหัศจรรย์ของอาร์กติกแต่ไม่อาจต้านทานความรู้สึกที่ปลุกเร้า ได้เลยสักครั้งเดียวหลายคนต้องยอมจำนวนต่อความโหดร้ายของมันครับโดยเฉพาะผู้เดินทางไปสุดขอบของโลกเพื่อค้นหาเส้นทางเดินเรือที่หลายคนบอกว่ามีแต่ในจินตนาการนั่นคือเส้นทางเดินเรือสายตะวันตกเฉียงเหนือที่ตัดผ่านมหาสมุทรอาร์กติกและเชื่อมต่อมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือเฮนรี่ฮัตสันครับเขา อามีอ่าวขนาดใหญ่อันดับสองของโลกที่ตั้งชื่อตามเขาก็คือห่าวฮัสันแต่ย้อนกลับไปในปี1607ครับชายผู้นี้ปรารถนาจะมีชีวิตถึงอยู่ถึงบ้านปลายมากกว่าที่จะลอยเทงเต้งอยู่ในมหาสมุทรโดยรู้ทั้งรู้ว่าตนถูกส่งไปสู่วาระสุดท้ายเสียแล้วด้วยน้ำมือลูกเรือที่ลุกฮือและเบื่อหน่ายการเดินทางสำรวจของเขาแล้วใครคือคนแรกที่เดินทางมาถึงโคโลกเหนือ คำตอบนี้ยากออกการเลยครับเพราะถึงจะเป็นพิกัดของโลกที่ระบุต,ตำแหน่งชัดเจนแต่แผ่นน้ำแข็งใต้เท้านั้นมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาหากประสจากเครื่องมือระบตุตำแหน่งหรือ GPS ก็ยากที่จะแน่ชัดครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเซอร์เอ็ดเวิร์ดพารีซึ่งไม่มี GPS พยายามพิชิตขั้วโลกเหนือในปี1827แต่แผ่นน้ำแข็งกลับเคลื่อนลงใต้เร็วกว่าที่เขารุดขึ้นเหนือท้ายที่สุดเขาจึงเคลื่อนที่ถอยหลังแต่อย่างน้อยเขาก็รอดชีวิตกลับมาครับ กัปตันเซอร์จอห์นแฟรงกินอับโชคกว่านั้นครับตอนที่เขาพยายามข้ามส่วนสุดท้ายที่ยังไม่มีผู้สำรวจประก,กอนบนเส้นทางนี้ในปี1845เรือสองลำของเขาล่องไปติดกับน้ำแข็งใกล้เกาะคิงวิลเลียมในกลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดาคันสมาชิกคณะสำรวจ129คนจบชีวิตลงบางคนสิ้นใจอยู่บนเรือที่เรือเสียชีวิตหลังจากสละเรือและเริ่มเดินเท้าลงใต้มีการส่งคณะสำรวจหลายคณะไปหาผู้รอดชีวิต แต่พบเพียงโครงกระดูกเพียงหยิบมือและเรื่องเล่าจากปากนักล่าสัตว์ชาวอินูอิตเกี่ยวกับชนขาวสิบกว่าชีวิตที่ล้มตายจากระหว่างทางเดินข้ามเทือกเขานํำแข็งเรือทุกลำสาบสูญไปโดยสมบูรณ์แต่แล้วในปี2014เทคโนโลยีที่ไล่กวดทันภูมิศาสตร์และคณะค้นหาของเคของแคนาดาก็อาศัยโซนารระบุตำแหน่งเรือหนึ่งในสองลำนั้นได้สำเร็จนั่นคือ HMS แอร b บัสที่ก้นทะเลในเส้นทางเดินเรือสายตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งพวกเขากู้ระคังเรือขึ้นมาได้ครับชะตากรรมของคณะสำรวจของแฟรงคลินไม่ได้บั่นทอนกำลังใจของนักผจญภัยอีกมากมายในการค้นหาเส้นทางผ่านกลุ่มเกาะอาร์กติกแต่ต้องรอไปจนถึงปี1905ครับกว่าโรันอามูเซนนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ชาวนอร์เวย์จะพบเส้นทางดังกล่าวด้วยเรือลำเล็กกว่ามากพร้อมลูกเรือเพียงแค่ 5คนเท่านั้นเขาล่องเรือผ่านเกาะคิงวิลเลียมครับผ่านช่องแคบแบริ่งเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอามูนเซนนะครับตระหนักว่าเขาทําสําเร็จเมื่อสังเกตเห็นเรือล่าวานจากซานฟรานซิสโกแล่นสวนมาในบันทึกป,ประจําวันเขาสา,สารภาพาว่าอารมณ์บามประการครอบงำเขาอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากพอๆกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเขาพิชิตเส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือได้แล้วความฝันวัยเด็กของผมเป็นจริงแล้วและณเวลานั้นความรู้สึกประหลาดแล่นขึ้นมันจุกในลําคอเขาตึงเครียดและเหนื่อยล้า เป็นความอ่อนแอในตัวผมนั่นเองแต่ผมรู้สึกได้ถึงน้ำที่เอ่อล้นในดวงตา20ปีให้หลังครับเขาตัดสินใจว่าจะเป็นคนแรกที่บินข้ามขั้โลกเหนือซึ่งแม้จะง่ายกว่าการเดินข้ามไปแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับ อามูเซนและอุมเบตโตโนบิเลนักบินชาวอิตาลีพร้อมลูกเรือ14คนขึ้นเรือเหาะชนิดกึ่งมีโครงบินไปเหนือแผ่นน้ำแข็งแล้วโยนธงชาตินอร์เวย์อิตาลีรวมถึงสหรัฐอเมริกาลงจากระดับความสูง300ฟุตซึ่งอาจเป็นความพยายามอันหา่างกล้าแต่ทาว่าในทศวรรษที่21มันไม่มีน้ำหนักอะไรทางกฎหมายที่ทำให้ทั้งสามเพศอ้างสิทธิเหนือภูมิภาคนี้ครับทำนองเดียวกับความพยายามอันน่าประทับใจของชินจิคาสามะครับ ของจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนแรกที่เดินทางถึงขั้วโลกเหนือด้วยจักรยานยนต์ในปี1987คาสมะกล้าหาญแต่ถึงขนาดไม่ไม่รอให้พืชพืชน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเนี่ย หดเล็กลงกว่านี้และเป็นคนจําพวกที่ยอมบิดคันเร่งฝ่าพายุมะเพื่อให้ได้มีชื่อในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่มีข้อกังขาว,ว่าขนานี้เหลือแผ่นน้ําแข็งให้ข้ามได้น้อยกว่าในอดีตเยอะเลยครับประเด็นที่ว่าพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งหดเล็กลงหรือไม่นั้นมันไม่ใช่คําถามมีต่อไปครับภาพถ่ายดาวเทียมตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดว่าพื้นที่ดังกล่าวของบริเวณขั้วโลกหดลก หกและตัวเล็ดล,ลงเรื่อยๆมีเพียงสาเหตุของมันเท่านั้นครับที่ยังไม่กระจ่างชัดนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามนุษย์นี่แหละคือตัวการไม่ใช่เพียงวัฏจกักรภูมิอากาศในธรรมชาติโดยจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เผยโฉมจากน้ำแข็งละลายจะยิ่งทำให้แผ่นน้ำแข็งหดหายไป เร็วกว่าเดิมหมู่บ้านบริเวณชายทะเลแบริงและทะเลชุกจีครับต้องโยกย้ายไปตาเพราะแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะตลอดจนการสูญเสียพื้นที่ล่าสัตว์การเปลี่ยนตำแหน่งทางชีววิทยาก,ก็กำลังดำเนินไปเช่นเดียวกันมีขั้วโลกและสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกกำลังย้ายถิ่นวอรรัสเริ่มแย่งชิงพื้นที่อาศัย ระหว่างกันและปลาซึ่งไม่ตระหนักถึงขอบเขตอาศัยนาทะเลก็กําลังว่ายขึ้นเหนือโดยหายไปจากบางประเทศก่อนจะไปปรากฏในอีกประเทศหนึ่งขณะนี้เราพบปลาแมคเคเรลและปลาคอตในแอตแลนติกในอวนลากแถบอาร์กติกแล้วครับซึ่งถือว่านี่คือการข้ามเขตที่อยู่ที่น่ากลัวมากๆทีเดียวผลกระทบจากน้ำแข็งละลายไม่เพียงรู้สึกได้ในอาร์กติกเท่านั้นครับประเทศที่อยู่ไกลิฟเชนมาดีฟ บังกลาเทศและเนเธอร์แลนด์เผชิญซามเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงครับเมื่อน้ำแข็งละลายและระดับทะเลสูงขึ้นอันเป็นผลสะท้อนอันหลากหลายนี้คือเหตุผลที่อาร์กติกกลายมาเป็นประเด็นระดับโลกไม่ใช่ใครในระดับภูมิภาคครับระหว่างที่น้ำแข็งละลายและทุนดาเผยโฉม น่าจะยังมีความเปลี่ยนแปลงอีก2ประการซึ่งเร่งรัดกระบวนการระบายเป็นสีทึมเทาของน้ำแข็งโัวโลกด้วยสารตกค้างและกา,กากจากอุตสาหกรรมที่จะมาถึงย่อมปนเปื้อนในหิมะและน้ำแข็งยิ่งลดทอนปริมาณพื้นที่ที่สะท้อนแสงได้ดีพื้นที่ส่วนที่คล้ำกว่าและพื้นน้ำจะดูดซับความร้อนมากกว่าน้ำแข็งและหิมะซึ่งเข้าไปแทนที่และจะยิ่งบริเวณที่มีสีเข้มออกไปอีก ปรากฏการณ์นี้รู้จักกันในชื่อของผลกระทบของอัตราส,ส่วนรังสีสะท้อนหรืออับเบลดเอฟเฟกและแม้ว่ามันจะส่งผลกระทบเชิงลบครับแต่มันก็ได้สร้างสารรค์เชิงบวกเช่นเดียวกันนะเขตทุนดาที่อุ่นขึ้นเปิดโอกาสให้พืชพันธุ์ตามธรรมชาติเติบโตขึ้นมากและพื้นและพืชเกษตรกรรมก็งอกเจริญง,งอกงามทําให้ประชากรท้องถิ่นมีแหล่งอาหารใหม่แต่เราย่อมไม่มีทางหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ครับที่หนึ่งในภูมิภาคอันยิ่งใหญ่ยังคงความบริสุทธิ์ พื้นสุดท้ายในโลกจะต้องแปรผันไปตามแบบจําลองคาดการภูมิอากาศได้ระบุไว้ว่าอาร์ติจะปราศจากน้ําแข็งโดยสิ้นเชิงในฤดูร้อนก่อนสิ้นศตวรรษนี้เลยครับขณะที่แบบบาง,บางแบบจําลองพยากรณ์ว่ามันอาจากาศเกิดขึ้นเร็วกว่าน,นี้อีกที่แน่ๆคือไม่ว่ามันไม่ว่าการหดตัวของแผ่นน้ําแข็งจะเกิดขึ้นรวดเร็วและน่าตระหนกปานใดมันได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ การละลายของน้ำแข็งโคโลกเปิดช่องให้เรือบรรทุกสินคา้าใช้เส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือในกลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดาได้หลายสัปดาห์ในแต่ละปีซึ่งลดการเดินทางจากยุโรปไปจีนลงไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ในปี2014ครับเดือนนัววุธ บรรทุกนิกเกิลหนัก2 3 0 0 0ตันจากแคนาดาไปจีนเป็นเรือบรรทุกสินค้าลำแรกที่เดินทางผ่านบริเวณนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งนำทางทั้งนี้นะครับเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านขั้วโลกเหนือยังสั้นกว่าถึงร้อยละ40และสามารถรองรับเรือที่กินน้ำลึกเกินกว่าจะล่องผ่านคลองปานามาได้ทำให้เรือบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นพร้อมประหยัดค่าเชื้อเพลิงหลายหมื่นดอลลาร์รวมถึงลดการปล่อย แก๊สเรือนกระจดได้ถึง1,300เมกตรตันและคาดว่าภายในปี2040เส้นทางนี้จะใช้ได้นานถึง2เดือนต่อปีพริกโฉมเส้นทางการค้าในบริเวณเหนือสูงหรือไฮนอตและยังส่งผลสะเทือนไปไกลถึงไรายได้ที่อิบและปนานมาเคยได้มาจากคลองสุเดนและคลองปานามาครับเส้นทางสายตะนออกเชียงเหนือหรือที่รัเสเซียเรียกว,ว่าเส้นทางเดินเรือสายเหนือนะครับซึ่งลัดล้อไปตามชายฝั่งไซบีเรียก็เปิดใช้งานได้หลายเดือนต่อปีเช่นเดียวกันและเป็นทางด่วนทางทะเลที่นิยมมากขึ้นเรื่อย น้ำแข็งที่ละลายยังเผยให้เห็นความมั่งคั่งรูปแบบอื่นๆด้วยโดยคาดกันว่า แก๊สธรรมชาติและน้ำมันสำรองปริมาณมหาศาลที่ยังไม่ถูกค้นพบอาจซุกซ่อนอยู่ในภูมิภาคอาร์กติกส่วนที่บัดนี้เข้าถึงได้แล้วครับในปี2008หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาประเมินว่ามีแก๊สธรรมชาติ1,670ล้านล้านคิวบิกฟุตแก๊สธรรมชาติเหลวอ,อีก44,000บาร์เรล44,000ล้านบาร์เรลและน้ำมันอีก90,000ล้านบาร์เรลอยู่ในอาร์กติกส่วนใหญ่อยู่นอกชายฝั่ง โดยขณะที่มนุษย์เอื้อมถึงดินแดนผืนแล้วผืนเล่าในพื้นภาคนี้อาจมีการค้นพบแหล่งทองคำสังกะสีนิกเกิลเหล็กเพิ่มเติมจากที่เคยค้นพบมาในอดีตแล้วด้วย ExonMobil Shell l a และ o ร n e s s คือยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานที่กำลังยื่นขอสัมปทานและเริ่มทำการขุดเจาะสำรวจประเทศหรือบริษัทต่างๆที่เตรียมทุ่มความพยายามเพื่อด,ดึงความมั่งคั่นเหล่านั้นมาใช้จำต้องผจญสภาพภูมิอากาศซ,ซึ่งตลอดระยะเวลาส่วนใหญ่ของปีนั้นเวลากลางวันคือกลางคืนอันยาวนานไม่สิ้นสุดท้องทะเลที่แปรสภาพเป็นแผงน้ำแข็งหนากว่า6ฟุตและคลื่นแถบทะเลเปิดที่อาจจะสูงถึง40ฟุตมันจึงเป็นงานที่ศกระบกยากเย็นและอันตรายยิ่งยวด โดยเฉพาะสําหรับใครก็ตามที่หวังว่าจะดําเนินการต่างต่อเนื่องทั้งปีอีกทั้งยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนแบบมหาศาลโดยการวางท่อแก๊สนั้นเป็นไปไม่ได้เลยในหลายพื้นที่ ทั้งนี้นะครับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแปลสภาพแก๊สธรรมชาติให้กลายเป็นแก๊สเหลวในทะเลโดยเฉพาะในสภาพภูมิประเทศอันทา้าทายเช่นนี้ก็มีต้นทุนที่สูงลิ่วแต่ผลตอบแทนทางการเงินและเชิงยุทธศาสตร์ย่อมทําให้ผู้เล่นรายใหม่ทั้งหลายพร้อมอ้างสิทธิเหนือดินแดนเหล่านี้และเริ่มขุดเจาะความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นยากที่จะ หยุดยั้งพวกเขาได้ครับการอ้างอธิปไตยในแถบนี้ไม่ได้อ้างอิงกับธงของมาดาน,นักสำรวจรุ่มบุกเบิร์กครับแต่เป็นอนุสัญญาสาหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเอกาสารฉบับนี้ยืนยันว่าประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญานี้นะครับมีสิทธิทางเศรษฐกิจเพียงผู้เดียวภายในพื้นที่นับจากแนวชายฝั่งไม่เกิน200ไมล์ทะเลนอกจากจะทับซ้อนกับบริเวณของประเทศอื่นที่อ้อางสิทธ์นะครับโดยสามารถประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในพื้นที่ถือเป็นของรัฐนั้น โดยในบางกรณีเมื่อพิจารณาร่วมกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยไหลทวีปในบริเวณนั้นประเทศที่ลงนามสามารถหยิบยกข้อมูลดังกล่าวมาขยายเษถียริจำเพาะเป็น350ไมล์จากชายฝั่งทะเลได้การละลายของน้ำแข็งในภูมิภาคอาร์กติกกระตุ้นท่าทีแข็งกร้าวของสมาชิกทั้ง8ประเทศในสภาอาร์กติกครับอันเป็นเวทีที่ภูมิรัฐศาสตร์ขยับขยายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ขั้วโลกอันจำเพาะครับ 5ประเทศอาร์กติกซึ่งหมายถึงประเทศที่ตั้งประชิดมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งก็มีแคนาดาครับรัสเซียสหรัฐอเมริกานอร์เวย์แล้วก็เดนมาหลายคนอาจสงสัยนะครับเอ้ยเดนมาร์กไปติดอาร์กติกตรงไหนเขาติดครับติดตรงกรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์เป็นของเดนมาร์กเพราะฉะนั้นเดนมาร์กก็ถือเป็นชาติอาร์กติกครับโดยมีไอซ์แลนด์ฟินแลนด์และสุเดนซึ่งก็อิด ติดอาร์กติกเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกครับแต่เป็นเพียงแค่ผู้ร่วมอยู่ในสถานะผู้มีอำนาจเต็มกึ่งสังเกตการอีกทั้งยังมีอีกสองประเทศครับที่เป็นผู้สัมเันการถาวรที่ผ่านการรับรองอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจศาลของรัฐอาร์กติกในภูมิภาคนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นครับในปี2013สภาอาร์กติกมอบสถานะผู้สังเกตการให้กับญี่ปุ่นและอินเดีย ซึ่งให้ซึ่งสองประเทศนี้นะครับให้ทุนสนับสนุสนการสำรวจวิทยาศาสตร์ในอาร์กติกนั่นเองครับรวมถึงจีนซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ติดอาร์กติกเลยแต่ก็เป็นผู้ร่วมสังเกตการถาวรครับเพราะว่าเขามีสถานีวิจัยบนเกาะของนอร์เวย์และเรือตัดน้ําแข็งที่ทันสมัยครับตอนนั้นครับยังมีประเทศซึ่งไม่อยู่ในสะพานนี้ที่อ้างว่าตนมีสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมในพิวรานี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับที่หลายประเทศแย้งว่าหากลึกยัก หากหยึดหลักการมรดกร่วมกันของมนุษยชาติดินแดนอาร์กติกควรเป็นดินแดนที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนทุกวันนี้นะครับมีข้อพิพาททางกฎหมายและการอ้างอธิปไตยในหมาสุมรอาร์กติกไม่น้อยกว่า9กรณีครับทั้งหมดเป็นประเด็นที่ยุ่งเหยิงด้วยข้อกฎหมายและบางกรณีมีศักยภาพที่จะสร้างความตึงเครียดรุนแรงระหว่างประเทศได้ง่ายๆเลยหนึ่งในกรณีที่ไร้ยังอายที่สุดมาจากประเทศรัสเซียครับรัฐบาลมอสโกสั่งปักหมุดสุดลึกไว้เมื่อนาน,านมาแล้วครับโดยในปี2017 รัเสเซียส่งยานดำน้ำที่มีมนุษย์ควบคุมสองลำลงไปลึกถึง13,980ฟุตใต้เกลียวขึ้นสู่ก้นทะเลขั้วโลกเหนือแล้วปักธงรัเสเซียซึ่งทำจากไทเทเนียมปลอดสนิบเพื่อป่าประกาศความทะเยอทะยานเท่าที่รู้เนี่ยนะฮะธงนี้ยังคงโบกสะบัดอยู่ในก้นทะเลจนถึงบัดนี้สถาบันคลางสมองของรัเสเซียสารต่อความพยายามนี้โดยอ้างว่าเสนอควรเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรอาร์กติกใหม่ครับและหลังจากนั้นจากที่พวกเขาคุ้นคลิดอยู่มานานเขาก็บอกว่ามหาสมุทรนี้ควรจะมีชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรรัส ในมิติอื่นนะครับรัเสเซียยังเสนอด้วยว่าสันเขาใต้ทะเลโลโมโนโซอฟนอกชยายฝั่งไซบีเรียเป็นส่วนขยายของไหลทวีปไซบีเรียด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นของรัเสเซียแต่เพียงผู้เดียวจึงสร้างปัญหาให้ประเทศอื่นครับเพราะว่าไอ้เจ้าสันขาสันเขาที่ว่าเนี่ยมันทอดยาวจรดโค้โลกเหนือเลยรัเสเซียกับนอร์เวย์มีประเด็นพิพาทในทะเลแบรแบรสครับนอร์เวย์ อ้างสิทธิเหนือสันเขากักเล่ซึ่งอยู่ในทะเลบาเรสโดยถือว่าเป็นส่วนขยายของเศรษฐกิจจำเพาะในเขตเศรษฐกิจของเขาแต่รัสเซียกับโต้แยง้งโดยทั้งสองยังมีข้อพิพาทเหนือหมูกก่เกาะสฟลาบากซึ่งเป็นจุดเหนือสุดของโลกที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานถาวรอ,อีกด้วยประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันเกาะสฟลาบากเนี่ยนะครับเป็นของนอร์เวย์นะฮะประเทศต่างๆและองค์กรระหว่างประเทศส่วนใหญ่เห็นว่าหมู่เกาะนี้อยู่ภายใต้อธิปไตยแบบจำกัดของนอร์เวย์แต่เกาะใหญ่ที่สุดคือสปินเบอร์นั้น มันมีจํานวนผู้อพยกระเซียบมากขึ้นเรื่อยๆครับ บริเวณรอบเมืองฐานหินบนเกาะเมืองแห่งนี้ไม่ได้สร้างกำไรอะไรมากมายครับแต่ชุมชนชาวรัสเซียมันไปตั้งเพื่อจะเป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์ในการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมู่เกาะนี้ของมอสโกเมื่อถึงเวลาที่รัสเซียต้องการนั่นเองครับพวกเขาสามารถยกระดับความขัดแย้งและยืนยันข้อเจ้าทานในการดําเนินการของตนโดยอาศัยการอ้างสิทธิทางธรณีวิทยาและความเป็นจริงบนผืนดินอยา่างจํานวนประชากรชาวรัสเซียได้นอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กรนาโตรู้ดีว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นในหมู่เกาะนี้ จึงกำหนดให้ภูิภาคเหนือสูงเป็นประเด็นเร่งด่วนในนโยบายต่างประเทศของตนกองทัพนอร์เวย์บินขึ้นสกัดเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียซึ่งเข้าใกล้พรมแดนเป็นประจำความตึงเครียดอันคลุกกุ่นยิ่งขึ้นนี้ทําให้นอร์เวย์ย้ายศูนย์ปฏิบัติการทางทหารจากทางใต้ของประเทศขึ้นไปสู่ทางเหนือและกําลังจัดตั้งกองพันอาร์ติกของตัวเองขณะที่แคนาดาเสริมสร้างศักยภาพการรบท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ และเดนมาร์กเองก็มีปฏิยาต่อการเบ่งกล้ามของมอสโกด้วยการสร้างกองกําลังตอบสนองแห่งอาร์กติกขึ้นครับ รัเสเซียเองก็กําลังสร้างกองทัพอาร์กติกของตนเองเช่นเดียวกันฐานทัพใหม่6แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและฐานทัพสมัยสงครามเย็นที่ถูกปิดไปเช่นฐานทัพบ,บนหมู่เกาะโนโวซีบินก็ถูกเปิดใช้อีกครั้งพร้อมกับการปรับปรุงสนามบินและจัดสรรกําลังทาหารที่พร้อมรบไม่น้อยกว่า6 0 0 0นายไปในแคว้นมูมักรวมถึงการออกองพันทาหารราบยานเกาะที่มีทั้งสนโน์โมบลและเรือโฮเวอร์คราฟแบบพร้อมสับ ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับที่บัตรนี้มูหมักถูกขนานว่าเป็นประตูสู่แหล่งพาลาังงานทางเหนือของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินยังบอกดีด้วยว่าสําหรับการจัดสรรพลังงานนั้นการกล่าวว่าแหล่งพลังงานในท้องทะเลโดยเฉพาะในหาสมุทรอาร์กติกคือแหล่งพลังงานสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียในศตวรรษที่21นั้นมันไม่ใช่การกล่าวเกินจริงครับกองพันในมูมัก จะทำหน้าที่เป็นกองกําลังถาวรขั้นต่าของมอสโกในภูมิภาคอาร์กติกโดยรัสเซียจะแสดงศักยภาพการรบในสภาพอากาศหนาวเย็นเยือกอย่างเต็มที่ในปี2014ระหว่างการซ้อมรบที่ประกอบด้วยกําลังทหาร1 5 5 0 0 0นายรถถังเครื่องบินไอพ่นและเรือนับพันพันลำกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าการซ้อมรบในยิ่งใหญ่กว่าการซ้อมรบไหนๆในสมัยสงครามเย็นซะอีกระหว่างเดินเกมสงครามครับกองทหารัสเซียได้รับภารกิจให้โต้กลับก,รบการรุกรางของมหาอำนาจต่างๆที่ชื่อว่า ที่ชื่อปฏิบัติการมิสซูรีครับซึ่งแน่นอนครับมันหมายถึงสหรัฐอเมริกาซีเนเรโอในเกมของฝ่ายรัสเซียก็คือกองทหารของพวกมิสซูรีก็คือพวกสหรัฐอเมริกาเนี่ยยกพลขึ้นบกในซูคาต้าคัมซัตต้าหมู่เกาะคูรินและสาคารินเพื่อสนับสนุนกองทัพเอเชียที่ไม่ระบุประเทศซึ่งปะทะรัสเซียอยู่เดิมประเทศที่ไม่ระบุชื่อนี้ เป็นที่รู้กันดีครับว่ามันหมายถึงประเทศญี่ปุ่นและความขัดแย้งในซีนเรีนี้ก็ประทุขึ้นจากข้อพิาพาทดินแดนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นประเด็นเหนือ ที่อยู่เหนือหมู่เกาะคูรินใต้การสำแดงจุดยืนทางทหารนี้ยังได้รับการตอกย้ำทางการเมืองเมื่อปูตินได้บรรจุภืมิภาคอาร์กติกลงไปในเขตอิทธิพลของรัสเซียเป็นครั้งแรกในคำถแถลงนโยบายการต่างประเทศอย่างเป็นทางการถึงอำนาจทางเศรษฐกิจของรัสเซียจะลดลงครับส่งผลให้ต้องตัดลดงบประมาณของกระทรวงต่างๆแต่งบประมาณของกลาโหมกับเพิ่มขึ้นครับส่วนหนึ่งก็เพื่อเสริมสร้างกำลังรบในอาร์กติกซึ่งนับแต่บัดนั้นจนเป็นต้นมาจนถึงปี2020มอสโกมีแผนการสำหรับอนาคตครับโครงสร้างพื้นฐานจากเมื่อว และความได้เปลี่ยนด้านทะเลที่ตั้งดังที่เมลิซาเบิร์ดกับตันนวยชายฝั่งของสหรัฐกล่าวถึงศูนย์การศึกษาต่างประเทศและยุทธศาสตร์ที่วอชิงตันดีซีว่าพวกเขามีเมืองในอาร์กติกแต่เรามีเพียงแค่หมู่บ้านเท่านั้นในหลายมิติครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ดําเนินสืบเนื่องมาหรือจะมองเป็นการฟื้นคืนชีพของนโยบายอาร์กติกของรัสเซียระหว่างสงครางเย็นมันก็ไม่ผิดอะไรมากน,นนะฮะรัสเซียตระหนักดีว่านาโตสกัดกองทัพเรือบอติก ของได้ได้ด้วยการปิดช่องแคบสกากร,รักความเป็นไปได้ที่ช่องแคบนี้จะถูกปิดยิ่งทวีความยุ่งยากในข้อเท็จจริงที่ว่าในภูมิภา,าคอาร์กติกนั้นกองเรือเหนือของรัสเซียมีผืนน้ากว้างเพียง180้ไมล์จากชายฝั่งคาบสมุทรโคลาจะหดพืชน้ําแข็งอาร์กติกเป็นทางออกสู่ทะเลเปิดจากพื้นน้ําแคบแคบนี้กองเรือรัสเซียยังต้องล่องผ่านทะเลนอร์วีเจียนและแล่นฝ่าอันตรายในช่องแคบ g i u k ระหว่างกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์และสหราชอณาจักรเพื่อไปสู่มหาสมุทรอตแลนติก สมัยสงครามเย็นนะครับนาโต้ NATO เรียกพื้นที่นี้ว่าคิลเลอร์ฟิลด์ครับหรือพื้นที่สังหารเพราะมันเป็นบริเวณที่คาดหมายว่าเครื่องบินเรือและเรือดำน้ำของนาโต้จะสามารถจัดการกองเรือของโซเวียตได้ครับมันได้เร่งเวลาสู่สงครามเย็นใหม่ครับจะพบว่ายุทธศาสตร์ทั้งหลายยังคงเดิมแต่บัดนี้สหรัฐอเมริกาจะถอนกำลังออกจากประเทศพันธมิตรนาโตอย่างไอซ์แลนด์ก็ตามไอซ์แลนด์ไม่มีกองกำลังของตนเองและการถอนตัวของอเมริกาที่ถูกรัฐบาลไอซ์แลนด์ตำหนิว่าไร้วิสัยทัศน เบียนเปียนาซอนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไอซ์แลนด์แถลงต่อสภาแอตแลนติกของสววเดนว่ากำลังทหารในระดับหนึ่งควรถูกคงไว้ในภูมิภาคนี้เพื่อส่งสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์และความปรารถนาของชาติในพื้นที่นั้นๆเพราะช่องว่างทางทหารอาจถูกตีความผิดผิดว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ของชาตินั้นอยู่และไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนที่ชาตินั้นให้ความสนใจแต่ปรากฏภาพชัดเจนมานานหลายทศวรรษแม้ว่าอาร์ติกจะเป็นประเด็นเร่งด่วนสาหรับรัสเซีย แต่มันไม่ใช่สำหรับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งสะท้อนให้เห็นในระดับความสนใจซึ่งทั้งสองประเทศมีให้ภูิภาคนี้ในขณะที่รัสเซียให้ความสนใจและมุ่งมั่นกับมิภาคนี้มากสหรัฐอเมริกากลับไม่ได้สนใจมากครับเขาไม่ได้ใส่ใจอาร์กติกมาตั้งแต่ตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วครับต้องอาศัยงบประมาณมากถึง1,000ล้านดอลลาร์ครับหรือนับหรือเป็นเวลานับทศวรรษเพื่อ ต่อเรือตัดน้ําแข็งขึ้นสก,กลับรัสเซียจึงเป็นมหา,หาอำานาจชั้นนําของอาร์กติกอย่างชัดเจนครับด้วยการครอบครองกองเรือตัดน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีจำนวนถึง32หลังดำปรากฏในเอกสารของหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐปี2013ในจำนวนนี้ครับเป็นเรือพลังงานนิวเคลียร์6ลำจึงไม่มีประเทศใดในโลกนี้มี ที่จะสามารถมีได้รัสเซียยังมีแผนการเปิดตัวเรือตัดน้ําแข็งอันทรงพลานุภาพที่สุดในปี2018อีกด้วยเรือนังกล่าวสามารถตัดน้ําแข็งหนากว่า10ฟุตและจูงเรือบรรทุกน้ํามันระหว่างขับสูงถึง70,000ตัน ผ่าทุ่งน้ําแข็งได้อย่างสบายๆขณะที่สหรัฐอเมริกาครับมีเรือตัดน้าแข็งหนักที่ใช้การได้เพียงลำเดียวคือ USS Polar Star มันลดลงจากจํานวน8ลําที่เคยมีในทศวรรษ1960ทั้งยังไม่มีแผนการที่จะสร้างเพิ่มด้วยครับในปี2012พวกเขาต้องอาศัยเรือรัเสเซียเติมสเสบียงให้กับสถานีวิจัยของตนเองในแอนตาร์ติกาซึ่งเป็นข่าวดีในแง่ของความร่วมมือระหว่างมหาอำนาจแต่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาตามหลังอยู่มากเพียงใดในเรื่องของอาร์กติก ทำให้ไม่มีชาติใดท้าทายรัสเซียได้เลยครับแคนาดามีเรือตัดน้ำแข็ง6ลำและกำลังสร้างเพิ่มอีก1นึ่ลำส่วนจีนเยอรม,มนีและนอร์เวย์มีประเทศละหนึ่ลำครับฤดูใหม่ๆร่วงปี2015ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเป็นประเทศในฐานะประธานาิดีที่ยังดำรงตำแหน่งคนแรก ไปยัง阿拉斯กาและเรียกร้องให้ต่อเรือตัดน้าแข็งเพิ่มแต่ก็ดูจะเป็นความเห็นที่ไม่ได้สลักสําคัญนักในการไปเยือนซึ่งชูประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเท่านั้นแทบไม่มีการกล่าวถึงมติความมั่นคงแล้วก็พลังงานของอาร์กติกเลยวอชิงตันยังคงต้มเตี้ยมอยู่ครับและการได้รับการเลือกตั้งของทรัมป์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนี้สักเท่าไหร่ครับสหรัฐอเมริกายังมีปัญหาอีกข้อครับคือยังไม่ได้ให้สตยาบันในอนุสัญญารประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครับซึ่งเท่ากับ เขายอมยินยอมสูญเสียพื้นที่ใต้ทะเล2แสนตารางไมล์ในอาร์กติกเพราะยังไม่ได้มีการอ้างสิทธิ์เหนือเขตเศ,ศรษฐกิจจำเพาะอย่างไรก็ตามครับสหรัฐอเมริกามีข้อพิพาทกับแคนาดาในประเด็นสิทธิ์ที่เหนือน้ำมันที่อาจพบนอกชายฝั่งและการเข้าถึงหน้านน้ำในกลุ่มทะเลอะในกลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดาฝ่ายแคนาดาบอกว่ามันเป็นเส้นทางภายใน ของทางน้ําของเขาขณะที่สหแปลบอกวา่ามันเคยเป็นช่องแคบซึ่งมีการสัญจรระหว่างประเทศซึ่งมาอยู่ภายใต้กฎหมายแคนาดาในปี1958สหรัฐอเมริกาส่งเรือตัดน้าแข็งแล่นผ่านน้ำน้ำนีำน้โดยไม่แจ้งแคนาดาล่วงหนา้าสร้างความฉุนเฉียวระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันมิดและก็เกิดอาการทิมแทงกันเองครับสหรัฐยังมีกรณีพิพาทกับรัเสเซียเหนือทะเลแบริงมาสมันอาร์ติกแปซิฟิกเหนือ ข้อตกลงเขตแดนทางทะเลฉบับปี1990ที่สหภาพโซเวียตลงนามระบุว่ามอสโกจะเป็นฝ่ายสละพื้นที่ทำประมงแต่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสาลายนะครับรัสเซียกับปฏิเสธจะให้สตยาบันข้อนี้ทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติต่อบริเวณนี้เสมือนว่าอยู่ใต้อธิปไตยของสหรัฐอเมริกาแต่ฝ่ายรัสเซียยังสงวนสิทธิของตนในการกลับเข้ามาพิจารณาประเด็นนี้ไว้กรณีพิพาทอื่นๆยังมีกรณีที่แคนาดนากับเดนมาร์กอ้างสิทธิเหนือเกาะหันในช่องแคบนาซึ่งแยกกินแ,แลนด จากเกาะเอสเมียร์กินแลมมีประชากร56,000คนครับมีรัฐบาลปกครองตนเองและอยู่ภายใต้ธิปไตยของเดนมาร์ก ข้อตกลงฉบับปี1953ระหว่างเดนมาร์กกับแคนาดาไม่ได้คลิกข่ายข้อกรณีพิพาทเหนือเกะาะฮันครับและทั้งสองประเทศยังอุตส่าห์เดินเรือไปถึงที่นั่นและปักธงชาติของตัวเองเอาไว้ซะด้วยประเด็นขัดแย้งจากอธิปไตยทั้งปวงเกิดจากความปรารถนาและความหวาดกลัวเดียวกันคือความปรารถนาจะพิทักษ์เส้นทางเดินเรือทั้งระหว่างสงครามและทางพาณิชย์ความปรารถนาจะเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคความหวาดกลัวว่าประเทศอื่นจะกอบโกยที่สิ่งที่เป็นของตนไปกระนั้นไม่นามนมานี้ครับทรัพยากรธรรมชาติที่ว่วานนั้น ก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีแต่น้ําแข็งที่ละลายทําให้ทฤษฎีกายมีความเป็นไปได้มากขึ้นและบางครั้งก็ค่อยๆแน่ชัดขึ้นครับการละลายของน้ําแข็งเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์และเดิมพันทั้งปวงบัดนี้ครับบรรดาประเทศในภูมิภาคอาร์กติกและบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงน,น,นี้อย่างไรและต้องใส่ใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้คนในอาร์กติกด้วย มากไม่ว่ามันจะมากแค่ไหนก็ตามความกระหายพลังงานของโลกบ่งชี้ว่าเราไม่อานหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาร์กติกบางคนเรียกว่าเกรดนิวเกรดเกมครับเราจะได้เห็นเรือมากมายในเส้นทางผ่านดินแดนเหนือสูงเห็นแท่ขนคเจอรน้ำมันและแท่านผลิตแก๊สธรรมชาติมากมายอันที่จริงต้องบอกว่าทุกอย่างมีทุกอย่างมาก อย่างมากก็จะอีกมากขึ้นมากขึ้นครับเพราะฝ่ายรัสเซียไม่เพียงแต่ตัดเรือน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่กาลังพิจารณาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ําที่รับน้ําหนักแผ่นน้ําแข็งหนา10ฟุตได้ด้วยครับทั้งยังมีความแตกต่างระหว่างสถานการณ์นี้กับการช่วงชิงแอฟริกาในศตวรรษที่19หรือการเล่นเ,เล่์เพทุบายของมาด,ดาชามหามนาในตะวันออกกลางอินเดียอัฟกานิสถานในเกรดเกมฉบับดั้งเดิมเพราะการแข่งขัน ครั้งนี้มีกฎเกณฑ์ครับมีสูตรและมีเวทีเพื่อการตัดสินใจสภาอาร์กติกนั้นประกอบด้วยประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นเลยครับส่วนมากเป็นประชาธิปไตยในระดับไม่มากก็น้อยกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อพิพาทดินแดนมลพิษในสิ่งแวดล้อมกฎหมายทะเลและการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยมีครบถ้วนครับทั้งนี้ครับดินแดนส่วนมากที่มีกรณีพิพาทยังไม่เคยถูกพิชิตในสมัยจักรวรรดินิยมศตวรรษที่19หรือโดยรัฐชาติครูสงครามมาก่อนทั้งสิน้นเหล่าประเทศอาร์กติก ตระหนักดีว่าละแวกบ้านของตนนั้นน่าหวัดหวันซึ่งไม่ได้หมายความว่ากลุ่มประเทศที่พร้อมจะรบรากันแต่หมายถึงความท้าทายทางสภาพภูมิศาสตร์ครับมีมหาสมุทรพื้นที่5.5ล้านตารางไมล์ในอาร์กติก ที่ทั้งมืดมิดอันตรายและหมายชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องดีที่จะอยู่โดยปราศจากมิดครับพวกเขารู้ดีว่าจะประสบความสําเร็จในพว้นทีงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องปริมาณสัตว์น้ําการค้าของเถื่อนการก่อการร้ายการค้นหาและกู้ภยัยและหายนะจากสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้เช่นกันนะครับว่าประเด็นสิทธิการทําประมงอาจถูกยกระดับ เป็นบางสิ่งที่จริงจังกว่าในเมื่อทั้งสาฮราชนจาจกรและไอซ์แลนด์เกือบเผชิญหน้ากันในระหว่างสงครามปะคต์ครับในทศวรรษ1950-1970การค้าของเธอก็มีอยู่ทุกที่ที่มีเส้นทางสัญจรนั่นแหละครับและยังไม่มีเหตุผลใดๆให้เชื่อว่า สถานการณ์ในอาร์กติกจะต่างออกไปจากนี้กระนั้นครับการสกัดกั้นก็ลำบากยากเย็นยิ่งขึ้นครับเพราะสภาพภูมิอากาศของประเทศแถบนี้นั่นเองนอกจากนี้ครับเมื่อเรือพาณิชย์และเรือสำราญจำนวนมากล่องเข้าไปในพื้นที่การค้นหาและการกู้ภยัยรวมถึงศักยภาพในการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศแถบอาร์กติกยิ่งต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกับศักยภาพในการจัดการหายนะต่อสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำที่แออัดขึ้นเรื่อยๆ ในปี1965ครับเกิดอุบัติเหตุในเครื่องปฏิกรของเรือตัดน้ำแข็งชื่อเลนินขณะที่ลอยอยู่ในทะเลหลังจากเดินทางถึงฝั่งครับส่วนหนึ่งของเครื่องปฏิกรต้องถูกที่ถูกต้อง ออกรวมถึงเชื้อเพลิงที่ศูญเสียหายถูกบรรจุในถังคอนกรีตบุด,ด้วยเหล็ก้าจากนั้นจึงถูกทิ้งทะเลเหตุการณ์ทำนองนี้มีโอกาสเกิดขึ้นถี่ขึ้นได้่อยครับเมื่อมหาสมุทรอาร์ติกเปิดตัวต่อเรือทั้งหลายและยังคงบริหารจัดการได้ยากยิ่งเช่นนี้บางทีนะครับ Arctic อาร์ติกอาจกลายเป็นสมรภูมิแห่งชาติต่างๆเพราะท้ายที่สุดสงครามก็มีจุดเริ่มต้นจากความหวาดกลัวของประเทศอื่นๆและก็ความระโมบแต่อาร์ติกก็แตกต่างจากที่อื่นๆฉะนั้นครับมันอาจถูกปฏิบัติด้วยความต่างออกไปเช่นกัน ประวัติศาสตร์มนุษย์สะท้อนภาพความตะกตะกรรมในเกมที่มีผู้แพ้และผู้ชนะเสมอมาครับทั้งความเชื่อในหลักการที่ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์คือปัจจัยสำคัญที่บ่ง กาอที่บงการความเป็นไประหว่างชาติรวมกับธรรมชาติของมนุษย์ยังทําให้ดูยากที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในรูปแบบอื่นได้ครับอย่างไรก็ตีครับยังมีตัวอย่างว่าเทคโนโลยีนาเราก้าพ้นพันธนาการของภูมิศาสตร์ได้อย่างไรเราสามารถข้ามทะเลทรายหรือท้องทะเลด้วยความเร็วซึ่งคนรุ่นก่อนจินตนาการไม่ออกเลยฮะเราหลุดพ้นจากการจอนจางของแรงโน้มถ่วงได้ด้วยซ้ํา ในโลกซึ่งโลกาภิวัตน์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เราอาจยิ่งอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้มอบโอกาสอันดีทั้งปวงในอาร์กติกให้กับเราได้ก้าวข้ามความละโมบโลกมากตามธรรมชาติแล้วทําให้เกรดเกมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเราทุกคนในที่สุดนั่นเองครับเอาล่ะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวตอนนี้ ที่พูดมาทั้งหมด10ตอนถ้าใครติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับเรื่องภูมิศาสตร์และตัวภูมิศาสตร์ก็จะกําหนดว่าทําไมเรื่องราวถึงเป็นอย่างนั้นหลายคนที่ฟังมาตอนนี้ก็อาจจะเผลอไปสรุปครับว่าภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดเรื่องราวของโลกใบน,นี้หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ครับ ภูมิศาสตร์ไม่ใช่ตัวหลักครับในการที่กําหนดให้เกิดเรื่องราวต่างๆของโลกหรือแม้กระทั่งนโยบายความคิดของผู้นําในแต่ละประเทศหรือสิ่งที่แต่ละประเทศแสดงออกมาในเรื่องต่างๆมันมีประเด็นอื่นๆเยอะอีกหลายประเด็นเลยครับที่เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องยิบย่อยเอามาผสมรวมกันปัจ 1, ปจัยหปัจจัย2ปัจจัย3แต่ถึงกระนั้นครับถึงแม้ว่าภูมิศาสตร์จะไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าภูมิศาสตร์มีส่วนสําคัญอีกเช่นเดียวกันที่ส่งผลแม้ในปัจจุบันนี้เราจะก้าวหน้าไปถึงขั้นไปถึงอวกาศนอกโลกแล้วก็ตามแต่ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงมีความสําคัญอยู่ในสถานะส่วนหนึ่งที่กําหนดชะตากรรมของมนุษยชาตินั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับ10ตอนทั้งหมดนี้ผมเอามาจากงานเขียนชิ้นดังชื่อ personal er of geography ครับผลงานของทิม มาเชลซึ่งถ้าใครรู้จักทีมมาเชลนะครับทีมมาเชลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาโทอย่างที่บางคนคอมเมนต์เข้ามาพูดนะฮะทีมมาเชลเป็นนักรัฐศาสตร์ครับเป็นนักการทูตแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เกี่ยวข้องกับจบด้านการทูตแล้วก็เกี่ยวข้องกับข่าวเกี่ยวกับการต่างประเทศทํางานให้กับ BBC แล้วก็ LCB แล้วก็ Sky News มาอย่างยาวนานมีผลงานเป็นที่เชื่อถือพูดง่ายครับ นี่คือเบอร์หนึ่งด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เชี่ยวชาญด้านการเนินระหว่างประเทศอย่างมากเลยทิมมาเชลสามารถไปเสิร์ชได้เลยนะครับเขาเป็นนักข่าวชื่อดังระดับโลกจริงๆและเขาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ครับ Prisoner of Geography ซึ่งก็คือเนื้อหาที่เอามาพูดทั้งหมดนี้สามารถไปหาซื้ออ่านต่อกันได้เลยแล้วกันนะฮะเอาล่ะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเดปันวิทย์ด้วยและซีรีส์ The History ซีรีส์ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ก็อย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ